ด่วนซิโก้ไม่ขอรับงานคุมทีมชาติไทยยู23เด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่แคสเกะฮอนดะนำทีมลุยบอลกระหึ่มเอเชียในฐานะนักเตะไม่ใช่โค้ชส่วนทีมชาติอาร์เจนตินาจัดเต็มระบบหัวทีมชาติไทยเอาโค้ชระดับตำนานอาจารย์เมสซี่อังเคลดีมาเรียบูททีมชาติไทยงานนี้มันแน่นอนส่วนเมืองทองซิลยอดกองหลังจากลีกเยอรมันจอห์นแพทริกสตาวพ่วงโควต้าอาเซียนขันเกมรับทั้งหมดนี้ติดตามไว้ในแตงโมลงเปียพงยิงสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวด่วนข่าวร้อนเลยนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับมีการประกาศออกมาว่าเตรียมพร้อมที่จะแต่งตั้งกุนซือทีมชาติไทยชุด U23 ซึ่งมีแคนดิเดตหลายคนนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งเป็นโค้ชไทยด้วยก็มีโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับโค้ชโตยนะครับโค้ชโย่งนะครับวรวุฒิศรีมคะและโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐแต่ล่าสุดเนี่ยก็อ้างอิงจากบอลไทยนะครับได้รับข้อมูลมาว่าอดีตกุนซือของสโมสรโกกานฮานอยเนี่ยนะครับในลีกเวียดนามล่าสุดเนี่ยก็อาจจะยังไม่คัมแบ็กกลับมาคุมทีมชาติไทยยู23ต่อนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวคราวเนี่ยเข้ามาโผพันเป็นตัวเลือกค่อนข้างที่จะต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับพี่ซิโก้ก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมกับการที่จะคัมแบ็กมาคุมทีมชาติไทยยู23นะครับต่อให้จะเป็นแคนดิเดตก็ตามเพราะเจ้าตัวอยากจะพักจิตพักใจสงบจิตสงบใจเสียก่อนนะครับแม้ว่าเขาเองเนี่ยจะเคยทำทีมในระดับอายุนี้ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ซีเกม2013ครั้งที่27ที่เมียนมาตลอดจนการก้าวไปคว้าอันดับที่4เอเชียนเกม2014ครั้งที่17ณประเทศเกาหลีใต้มาแล้วแต่ด้วยการที่ไปอยู่เวียดนามมา4ปีทำให้เขาอยากจะมีเวลากับครอบครัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการยืนยันออกมาว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นโค้ชทีมชาติไทยในชุดไหนๆนั่นเองล่ะครับเรามาติดตามกันที่แคสเกะฮอนดะนะครับล่าสุดของแรงครับเขาเรียกว่าของแรงเจ้าตัวนี้เป็นคนที่มีไฟมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นผู้เล่นนะครับล่าสุดกลับมาเป็นผู้เล่นอีกรอบนึงนะฮะมีไฟในการที่จะอยากเล่นฟุตบอลหรือว่าทำอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในวงการฟุตบอลครับฮอนดะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพาทีมภูฐานนะฮะสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลสโมสรเอเชียโอ้โหต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันนะครับฟุตบอลสโมสรเอเชียถ้วยเล็ก AFC Challenge League นะแต่มันก็สำคัญนะรอบเพลย์ออฟเมื่อคืนวันนี้นะครับสโมสรปาโร่ FC ทีมตัวแทนจากภูฐานครับนำโดยเคสเกะฮอนดะตำนานนักเตะซามูไรและอดีตเฮดโค้ชทีมชาติกัมพูชาสามารถบุกไปเอาชนะเซิร์ชบอยยูไนเต็ดจากเนปาลครับขณะที่มีค่าสัมประสิทธิ์ต่ำกว่าจากทีมที่มาแข่งจากเนปาลเสียด้วยซ้ำนะครับซึ่งแน่นอนครับเล่นกันที่สนามดารัสสเตเดียมนะครับและเป็นชัยชนะ 2-1 ครับผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยจุดที่น่าสนใจเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการเข้ารอบแบ่งกลุ่มสโมสรเอเชียครั้งแรกของทีมภูฐานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาถ้าถามถึงทีมฟุตบอลในภูฐานไม่มีใครรู้จักหรอกครับน้อยครับแต่ก็ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2012นะครับเข้าร่วมสโมสรเอเชีย AFC ครับครั้งแรกเมื่อปี2017โดยตัวแทนของตอนนั้นก็คือทีมพูซิตี้และทุกครั้งพวกเขาก็มักจะแพ้ในรอบแรกนะครับการผ่านเข้ารอบในครั้งนี้นะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นจารึกหน้าประวัติศาสตร์แล้วครับโดยเฉพาะนะครับผู้เล่นที่พาทีมของภูฐานเข้าไปก็คือเคสเกะฮอนดะด้วยอันนี้ก็ยิ่งต้องบอกนะครับว่าน่าสนใจและเป็นตำนานนะครับของทีมชาติญี่ปุ่นรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยมักจะลงสนามเล่นนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคนที่ควบคุมเกมการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยก็เป็นเปาจากไทยด้วยนะนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนนะครับคุณพัทรพงศ์กิจสถิตนะครับโชติระวีทองดวงแล้วก็สงการบุญมีเกียรตินั่นเองนี่ก็คือทีมงานผู้ตัดสินของไทยนะฮะอ่ะผ่านกันไปในขณะที่บอลระดับเอเชียกันเลยดีกว่าในนามทีมชาตินะครับมาลุยกันไปให้รู้แล้วรู้รอดเนี่ยนะครับรุ่น U20 จะได้พิสูจน์สักทีมของจริงหรือไม่ของจริงหรือว่ายังไงนะครับในการ
แข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบคัดเลือกเนี่ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มีทัวร์นาเมนต์เตรียมตัวอีกนิดหน่อยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใกล้จะแข่งแล้วนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่อง4เศร้าที่เกาหลีอันนี้บอกได้เลยครับว่าทีมชาติไทยกระหึ่มเหมือนกันถ้าสามารถทำผลงานได้ดีนะครับ28สิงหาถึง1กันยายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชียอย่างที่บอกนะครับนี่คือโอกาสที่มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับสำหรับ U20 เพราะเราจะได้ดวลฝีเท้ากับทีมระดับโลกอย่างอาร์เจนตินาและเกาหลีใต้โอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดรวมถึงได้วัดมาตรฐานกับคู่ปรับร่วมอาเซียนอย่างอินโดที่พุ่งแรงนะครับโดยเฉพาะทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยเขามาจริงนะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขามองถึงผลการแข่งขันวิธีการเล่นรูปแบบต่างๆเขาจะได้เล่นกับเกาหลีไงนะฮะแต่เขายังไม่รู้จักอาเซียนเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะได้เจอนะครับซึ่งแน่นอนคนคุมทีมเนี่ยเป็นคลาดิโอกุยารีผู้เป็นอาจารย์คนสนิทของ2แข้งชื่อดังของโลกอย่างลีโอเนลเมสซี่และก็อังเคลดิมาเรียเอาง่ายๆอาจารย์เมสซี่นะฮะสอนในรุ่นเยาวชนน่ะก็น่าสนใจแล้วนะครับคาร์ดิโอกุยารีครับร่วมงานกับเมสซี่กับดิมาเรียตั้งแต่สมัยอยู่ทีมเยาวชนกระทั่งพวกเขาหวนมาเจอกันอีกครั้งในทีมชาติชุดอาร์เจนตินาชุดคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลตอนนั้นกุยารีเนี่ยเป็นทีมงานของอเลฮันโดรซาเบียโค้ชทีมฟ้าขาวและเขาก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในฐานะที่ปรึกษาของเมสซี่และก็ผองเพื่อนโดยเฉพาะตอนที่เมสซี่ผิดหวังจากการชดแชมป์ก็มีกุยารีนี่แหละครับที่คอยปลอบประโลมเขาทำให้ทั้งคู่มีความสนิทสนมกันและยังคงไปมาหาสู่กันถึงทุกวันนี้ประสบการณ์ที่เคยได้ร่วมงานกับเมสซี่จึงทำให้กุยารีเนี่ยได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับก็เลยแต่งตั้งซะเลยให้คุมทีมฟ้าขาวรุ่น U20 ก่อนจะมีคิวมาบุกทำศึกเอเชียโซล EOU ครับนั่นเองนะครับต้องรอดูว่า U20 ของอาร์เจนตินาจะโหดขนาดไหนแต่บอกได้เลยครับว่าระดับอาร์เจนตินาเนี่ยโหดเรียกพ่อนะครับโหดเรียกพ่อก็แบบนี้ครับแข่งขันนะครับวันที่28สิงหาไทยเจอเกาหลีใต้ก่อน 5:30 นะครับแล้วก็30สิงหาอินโดเจอไทย 10:00 นะครับแล้วก็แข่งขันไทยเจออาร์เจนวันที่1กันยาบ่าย2นะครับที่มองดกเมนสเตเดียมก็เล่นสนามนี้สนามเดียวเลยนั่นเองนะครับส่วนทีมชาติไทยมีใครน่าสนใจบ้างทุกท่านยังจำกันได้ไหมครับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเนี่ยนี่ครับผู้รักษาประตูครับกิติพงษ์บุญมากครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็แนวรับครับมีพิกคเนตเหล่าหาวิวัฒนะครับโอ้โหคนนี้นี่เป็นแบ็คที่ขึ้นสุดลงสุดจริงๆนะครับเติมกระฉูดใส่เกียร์8เลยนะครับต้องบอกว่าเกมแรกลงมาอาจยังจับจังหวะไม่ได้แต่หลังจากนั้นคนนี้โชว์ฟอร์มดีมากครับพิกคเนตเจตสภัทรนะครับคนถนอมกองหลังนะครับแล้วก็สิงหามารสะถือว่าเป็นโอ้โหรูปร่างสูงใหญ่กันทุกคนนะครับแล้วก็เป็นตัวคุมจังหวะเป็นตัวตัดบอลถือว่าเล่นได้ดีเลยนะ2คนนี้เล่นได้ดีเลยนะครับขณะที่แนวรุกนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงไปตามนี้นะครับธนาวุฒิโพชัยเคลแลนไรอันนะฮะก็ธนาวุฒิเนี่ยต้องมีการปรับเพิ่มพอสมควรนะเพราะว่ามาทัวร์นาเมนต์ที่แล้วไม่ได้โชว์แล้วก็ยังมองไม่เห็นอะไรเท่าไหร่นะครับขณะที่เคลแลนได้ลงเยอะก็จริงแต่ก็จะเป็นจังหวะที่เจ้าตัวฟินิชชิ่งได้ดีแต่ว่าอย่างอื่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการร่วมเล่นนะครับธนกิจโชติเมืองปากครับไม่ต้องสืบเลยครับนี่คือตัวหลักนะครับของทีมชาติไทยในรุ่นนี้แล้วก็ลงเป็นนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับต้องพยายามสอดแทรกนักเตะต่างชาติแต่ก็ต้องยอมรับว่ายากแต่ว่าเจ้าตัวก็มีทิศทางที่ดีสำหรับตัวเองนะครับขณะที่ศิระดนัยโพสีก็เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เช่นเดียวกันนะครับปิยวัฒน์เปตาริมเส้นนะครับภควัฒน์แต่งอักษรนะครับรวมไปถึงพงศกรสังขโสภานะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของทีมชาติไทยนั่นเองนะครับในรุ่น U20 จริงๆก็มีอีกหลายคนนะยังมีทางด้านของปิติพงศ์นะครับมีทางด้านของศิระดนัยนัทประคันนะครับจิรพงษ์พึงวีระวงโอ้มีอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วผลงานก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับคราวนี้คงจะต้องมาแสดงแสงยานุภาพให้เห็นกันแล้วแหละนะครับมาที่สโมสรกันบ้างนะครับล่าสุดครับเมืองทองไปคว้ากองหลังเยอรมันมาแล้วนะครับเล่นอยู่ในเยอรมันปิดดีลนะครับคว้าจอห์นแพทริกสตราวกองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์พ่วงโควต้าอาเซียนนะครับเล่นอยู่ในเยอรมันโดยเจ้าตัวเนี่ยเดินทางถึงไทยและได้เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเตรียมสู้ศึกนะครับไทยลีกฤดูกาลนี้เลยนะครับกิเลนพยองยังคงเสริมต่อเนื่องโดยเดือนสิงหาเนี่ยเพิ่งจะดึงกรวิทย์ทัศากลับมาในรั้วของธันเดอร์โดมรวมทั้งยังมีโรนัลโดโอ้ไม่ใช่โรนัลโด CR7 นะโรนัลโดอินโดนะฮะ
ควันเต้นะฮะเพชรเม็ดงามจากอินโดนะล่าสุดเมืองทองเซ็นสัญญานะครับกับสตราวกองหลังมากประสบการณ์วัย28ปีจากฮันซ่ารอสต็อกนะครับแล้วก็ย้ายมาเรื่อยๆนะครับโดยล่าสุดนะครับก็จะมาเป็นหนึ่งในโควต้าอาเซียนของเมืองทองร่วมกับยาคอบเมลเลอร์สกอตวูดควันเต้นะครับสำหรับสตาร์เนี่ยเป็นนักเตะกีเลนนะครับที่น่าจับตามองมากเลยนะครับในตำแหน่งฟูลแบ็กแต่ขยับมายืนประกันหลังตัวหลักได้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กทั้งยังเคยเป็นเยาวชนของแอร์เบอร์ไลฟ์ซิกก่อนจะได้สัญญาอาชีพพร้อมกับลดเล่นในลีกเยอรมันนานหลายปีปัจจุบันก็ติดทีมชาติฟิลิปปินส์อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันอ่ะนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลนะครับข่าวสารฟุตบอลในบ้านเรานั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถแอร์และบิ้วอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ